็ราดกะทินิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จิมมีเมนูอาหารไทยง่ายๆมาฝากนะคะชูชีปลาดุกสดค่ะใครที่ชอบเมนูชูชีนะคะใครที่ชอบกินปลาดุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรนี้กันแต่ถ้าใครที่ไม่กินปลาดุกนะคะสามารถทำสูตรนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นปลานิลปลาทับทิมปลากระพงได้หมดเลยนะคะไปดูดีกว่าค่ะส่วนผสมของชูชีปลาดุกค่ะก็จะมีพริกแกงค่ะจิมใช้เป็นพริกแกงเผ็ดค่ะมีน้ำปลาเกลือน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันพืชพริกแดงนะคะสำหรับตกแต่งค่ะมีหัวกะทิน้ำสะอาดใบมะกรูดเนื้อปลาดุกค่ะจิมซื้อแบบสดที่ตลาดนะคะแล้วก็ให้แม่ค้าหั่นเป็นแว่นหนาๆแบบนี้ค่ะเราจะซอยใบมะกรูดเตรียมไว้ค่ะล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ตัดส่วนขั้วแข็งๆออกก่อนแล้วก็ซอยเป็นไฟฝอยเล็กๆนะคะแล้วก็หั่นพริกเป็นเฉียงๆนะคะจริงๆใช้พริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะมันจะไม่เผ็ดมากของจิมไม่มีก็เลยใช้เป็นพริกแดงแทนนะคะเพราะว่าเรากินเผ็ดอยู่แล้วเนาะก็ใช้แทนกันได้ค่ะเริ่มจากการเตรียมกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่ะใครไม่ใช้สำเร็จจะใช้วิธีการตำเองก็ได้ค่ะจากนั้นก็ผัดพริกแกงพอให้มีกลิ่นหอมนะคะเราใช้น้ำมันในการช่วยผัดนะคะเพื่อให้พริกมีความสีสดแล้วก็สีแดงสวยค่ะให้มันเป็นเงาๆนิดนึงเนาะผัดน้ำมันก่อนแป๊บนึงค่ะเมนูนี้จะค่อนข้างฉุนนิดนึงนะคะพอพริกเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะให้ใส่หัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิเราจะค่อยๆใส่นะคะแบ่งใส่แล้วก็ผัดไปมาแบบนี้ค่ะเพื่อให้แตกมันเนาะจะเห็นว่าสีของพริกแกงนี่มีความสดมากพอกะทิแห้งนะคะก็เติมหัวกะทิส่วนต่อไปได้เลยค่อยๆใส่ไปคนไปค่ะทำแบบนี้สัก 2-3 รอบนะคะเพื่อให้พริกแกงมีความเข้มข้นค่ะพอเริ่มแห้งก็เติมอีกค่ะพอรอบที่3เริ่มแห้งนะคะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้รสชาติของพริกแกงมีความกลมกล่อมค่ะใส่ไปนิดนึงก่อนแล้วก็คนค่ะทีนี้เราจะใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปนะคะเหลือไว้นิดนึงเอาไว้สำหรับแต่งจานนะคะแล้วก็คนพอเข้ากันใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะแล้วก็คนนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้มันจนเกินไปนะคะเราใส่น้ำสะอาดลงไปด้วยค่ะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะรอให้เดือดนะคะค่อยใส่ปลาลงไปค่ะพอเดือดแล้วให้ลองชิมรสชาติดูนะคะให้รสชาติออกเค็มนำแล้วก็หวานตามนะคะปรุงให้ได้ตามชอบก่อนแล้วค่อยใส่ปลาลงไปค่ะพอได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะให้เราใส่ปลาดุกลงไปค่ะค่อยๆหย่อนใส่ลงไปนะคะระวังแล้วก็กระจายเบาๆนะคะไม่ต้องคนเราจะต้มให้ปลาสุกเลยค่ะปิดฝาไว้นะคะแล้วก็เคี่ยวไปสักพักนะคะจะเห็นว่าเนื้อปลาเริ่มสุกแล้วค่ะอันนี้เราไม่ได้คนเลยนะคะทีนี้เราก็เปิดคนได้ค่ะเพราะว่าเดือดแล้วเนาะคนนิดนึงค่ะอาจจะกลับด้านนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาค่อนข้างชิ้นใหญ่เบาๆนะคะไม่งั้นเนื้อปลาจะเละค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออีกสักพักนะคะให้เนื้อปลาสุกดีแล้วก็ให้น้ำพอขลุกขลิกนิดนึงค่ะพอเนื้อปลาสุกดีนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกลงไปค่ะวิธีสังเกตว่าเนื้อปลาสุกนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแยกๆแบบนี้เนาะเป็นแบบรุ่ยๆนิดนึงค่ะเนื้อกับตรงก้างปลาจะไม่ติดกันนะคะมันจะแบบห่างออกนิดนึงค่ะนี่ค่ะใช้ได้แล้วใส่พริกแดงซอยลงไปค่ะเพิ่มสีสันนิดนึงตามด้วยใบมะกรูดที่เราหั่นฝอยไว้นะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ราดด้วยกะทิที่เราแบ่งไว้นิดนึงนะคะจริงๆเอาไว้แต่งในจานด้วยค่ะประมาณนี้เราก็จัดเรียงใส่จานได้เลยค่ะปลาชิ้นใหญ่น่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ราดน้ำลงไปแล้วก็ราดกะทินิดหน่อยค่ะชูชีปลาดุกสดก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเมนูนี้ต้องกินกับข้าวเท่านั้นนะคะถึงจะเข้ากันแล้วก็อร่อยค่ะนี่จิมเป็นคนที่ชอบกินปลาดุกมากเลยค่ะมันอร่อยปลาดุกย่างก็ชอบเมนูที่เกี่ยวกับปลาดุกนี้ชอบกินหมดเลย
หอมเครื่องแกงค่ะแล้วก็มีความเผ็ดของตัวพริกนะคะกลิ่นกะทิแล้วก็ปลาสดอร่อยมากสูตรนี้จิมเน้นง่ายๆนะคะก็เลยใช้เป็นพริกแกงสำเร็จแต่ถ้าใครอยากให้มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงนะคะแนะนำให้ตำพริกแกงเองค่ะมันจะหอมมากกว่านี้อีกอันนี้ขนาดสำเร็จนะยังอร่อยเลยค่ะถ้าตำเครื่องแกงเองจะขนาดไหน ลองทำดูค่ะเอาเป็นว่าใครที่ว่างๆนะคะแล้วก็มีเวลาอยากจะลองทำเมนูนี้จัดเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ